ี่ชุมพรกำลังออกรถออกชาติเลยนะคะแต่เดี๋ยวกลับมาดูข่าวล่าสุดกันก่อนนะคะที่ซีเรียค่ะมีรายงานข่าวขึ้นมาจากเว็บไซต์ของ thaiseri.co.th นะคะบอกว่าได้เกิดเหตุระเบิดรถยนต์พลีชีพด้านนอกอาคารหน่วยข่าวกรองของทหารในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรีย2ครั้งซ้อนค่ะมีผู้เสียชีวิตทันที55คนอันนี้เป็นการก่อเหตุรุนแรงนองเลือดครั้งสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นการพุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานของรัฐบาลค่ะแล้วก็เขาบอกว่าครั้งนี้นี่รุนแรงมากนะตั้งแต่เกิดการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลซีเรียตั้งแต่14เดือนก่อนการโจมตีครั้งนี้เนี่ยทำให้หลายฝ่ายนั้นหวาดวิตกว่ากลุ่มมุสลิมที่เคลื่อนไหวแฝงอยู่ในกลุ่มโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีฮัสซัสนั้นกำลังเร่งความโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคต่อความพยายามจากนานาชาติที่จะเข้าไปยุติการนองเลือดในซีเรียค่ะตอนนี้มีคนเสียชีวิต55คนจากเหตุระเบิดพลีชีพนะคะรถยนต์คาร์บอมแล้วก็บาดเจ็บถึง370คนค่ะเชื่อว่าเป็นฝีมือของมือระเบิดพลีชีพที่ใช้ระเบิดน้ำหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัมค่ะนี่เป็นรายงานล่าสุดตันนะ 1,000 กิโลกรัมค่ะ1ตันเลยอาจารย์นี่ก็เป็นจาก thaiseri.co.th นะคะแล้วก็กลับมาดูสรุปข่าวกันสำหรับในวันนี้สักหน่อยนึงนะคะก่อนที่เราจะกลับไปที่เวทีหน้าเทศบาลเมืองชุมพรซึ่งตอนนี้ยิ่งเย็นขึ้นเนี่ยโอ้โหคนยิ่งมากันเยอะแยะมากเขาบอกกันว่าพี่น้องคนใต้เนี่ยต้องรอให้เสร็จภารกิจก่อนแล้วชอบมาฟังการปราศัยตอนค่ำๆก็เลยเป็นที่มาที่ว่าสสภาคใต้เนี่ยต้องปราศัยประมาณ4ทุ่มเขาว่าอย่างนั้นแต่วันนี้เร็วหน่อยคือตั้งแต่5โมงเย็นคุณอาคมขึ้นคุณชำนิเดี๋ยวที่มีตามใหม่เยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ชุมพรวันนี้มีใครบ้างก็จะมีคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณถาวรเสนเนียมสาธิตวงศ์หนองเตยกสิทธิ์พิรมชินวรบุญเกียรตินิพิธอินทรสมบัติเทพไทยเสนพงศ์บุญยอดสุขถิ่นไทยคุณอภิรักษ์โกสายโยธินและคุณสุเทพเทือกสุบรรณค่ะขณะนี้ก็เป็นของคุณชำนิศักดิ์เศษอยู่ก็พูดเรื่องการเมืองนี่แหละค่ะพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าขณะนี้เขารีบร้อนกันมากเร่งรัดกันมากเพื่อจะให้เสร็จตามวันเวลาที่คุณทักษิณเป็นคนกำหนดแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่แหละค่ะก็จะมีเรื่องนิรโทษกรรมคุณทักษิณเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณทักษิณและครอบครัวทั้งหมดค่ะสำหรับข่าวของการเมืองในวันนี้นะคะวันนี้ก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าในมาตรา 291/14 มันจะมีประมาณสัก20กว่าแรกๆเลยเนี่ยประมาณ 16-17 นะคะจะเป็นเรื่องใหญ่ๆคือเรื่องที่มาของสสร.การกำหนดวิธีการเลือกตั้งสสร.แล้วก็ระยะกำหนดระยะวันเวลาที่สสร.จะทำงานแล้วก็มีอะไรบ้างที่จะต้องแตะอะไรที่สำคัญเช่นหมวดหมู่พระมหากษัตริย์ก็จะไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันนี้ทับ14แต่หลังจากทับ16 17เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่เยอะละก็จะมีประมาณ20กว่าทับเพราะฉะนั้นเขาจะเร่งให้เสร็จในวันที่15คืออาทิตย์หน้าค่ะ291/14วันนี้เห็นชอบตามกรรมธิการเสียงข้างมาก338เสียงไม่เห็นชอบ96ค่ะงดออกเสียง9ไม่ลงคะแนน2เสียงค่ะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะคะคุณวิเชียรขาวขำก็ประกาศลาออกจากการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกลางที่ประชุมสภาเมื่อตอนท้ายๆค่ะก่อนที่จะปิดที่ประชุมโอ้นี่ภาพใหม่ล่าสุดวันนี้ป่ะคะนะฮะแสดงว่าคุณสุเทพนี่บึ่งไปเลยอะฮะเมื่อกี้ยังเห็นใส่เสื้อชมพูเดินอยู่หลังเวทีนี่ทั้งหมดเลยค่ะอ๋อเสร็จปุ๊บก็บึ่งไปเลยค่ะกันนะฮะก็มีรายงานล่าสุดนะฮะโอ้โหนี่ทั้งแก๊งเลยใช่ไหมคะพอปิดสภาปุ๊บก็รีบบึ่งไปชุมพรเลยอันนี้ก็เป็นน้องเดียลูกสาวเสียแดงก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ตามภาษานะคะวันนี้ค่ะน้ำมันเบนซินลดราคาอีกแล้วนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้รับรางวัลเทพทองผู้นำยอดเยี่ยมค่ะจากรางวัลเทพทองของนายกสมาคมวิทยุจากสมาคมวิทยุโทรทัศน์และจากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็ให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็ได้เป็นรางวัลนักสื่อสารยอดเยี่ยมค่ะวันนี้คุณยิ่งลักษณ์มอบหมายให้นลินีทวีสินรัฐมนตรีสำนักนายกไปรับแทนค่ะแล้วก็
กลับมาที่ตรงนี้พอแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วคุณวิเชียรข่าวขำประกาศลาออกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่ทำให้เนี่ยฮะเหมือนแบบดู2ภาคเลยนะฮะจันกบฮะคือจะงงว่าอยู่ยังไงมนุษย์สมัยนี้แยกร่างได้นะครับในกลางวันสภายังอยู่ที่นี่แล้วก็บึ่งกันไปชุมพรเหนื่อยจริงนะจากกรุงเทพไปชุมพรนี่กี่ชั่วโมงนะคะแต่มีเครื่องลงก็คงแป๊บเดียวฮะอาจจะลงสุราษฎร์ใช่ไหมหรือถ้าไม่มีก็ชุมพรนะใช่ๆค่ะแต่โหแบบเวลานี่แบบกระชันมากเลยนะคะวิ่งไปวิ่งมากันก็เลยบอกว่า 21-23 พฤษภาคมค่ะคือสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะจะเปิดอภิปรายพรบ.งบประมาณปี56ค่ะฝ่ายละ13ชั่วโมงก็คงจะมีเรื่องดูเด็ดเผ็ดมันตามมาอีกละค่ะฝ่ายค้านรวบรัฐการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเขาว่าประเด็นสำคัญเนี่ยก็ไปเยอะแล้วล่ะค่ะคาดว่าจะเสร็จวาระ2ใน15พฤษภาและลงวาระ3ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็เสร็จตามวันเวลาที่หมอดูกำหนดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเริ่มผ่านาทีนะคะวันนี้มีเรื่องใหญ่คือเอากันให้ตายจับให้มั่นและคันให้ตายเพื่อจะได้เป็นเยี่ยงอย่างก็คือประชาธิปัตย์ยื่นผู้ตรวจการแล้วล่ะค่ะให้สอบจริยธรรมของประชาประสบดีกรณีหมิ่นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าเสียบบัตรให้คนอื่นเสียบบัตรแทนแล้วพอจนด้วยหลักฐานแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยังโกหกแถต่อไปเรื่อยๆทางพรรคประชาธิปัตย์โดยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงตัดสินใจยื่นนะคะร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมค่ะเพื่อให้ตรวจสอบจริยธรรมความเป็นคนและก็ความเป็นส.ส.ของคุณประชาประสบดีค่ะแม้รู้สึกมีคนชอบเพลงยิ้มสู้ในโตชิบ้าจังเลยค่ะเหมือนกันค่ะชอบเหมือนกันค่ะและขอให้ทุกคนยิ้มสู้นะคะไม่ว่าจะมีเพศภัยที่ไหนมาอย่างไรก็ตามทีเราคนไทยด้วยกันจับมือกันไว้ไปด้วยกันยิ้มสู้ค่ะตอนนี้คุณชำนิเสร็จแล้วค่ะแม้เมื่อกี้สุดท้ายชูมือชูไม้กันค่ะคุณสำราญรอดเพชรพิธีกรก็ขึ้นบนเวทีครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้คุณสำราญก็ทำรายการที่ไทยทีวีดีค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรของเวทีสารเสวนาประชาชนด้วยนะคะวันนี้ชุมพรพรุ่งนี้สุราษฎร์และก็วันอาทิตย์ที่หาดใหญ่ค่ะส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะคะคุณเล็กสุราษฎร์ธานีนำเอาเสื้อยืดบลูสกายแล้วก็เสื้อยืดสายล่อฟ้าไปจำหน่ายที่หน้าราชภัฏที่สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดงานสารเสวนาเวทีประชาชนด้วยค่ะท่านผู้ชมที่สนใจเสื้อยืดบลูสกายนะคะแล้วก็สนใจเสื้อยืดของสายล่อฟ้าก็ไปติดตามได้ค่ะจากด้านหน้าทางเข้างานแล้วเห็นว่าทางหัดใหญ่ก็จะเอาไปเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องดูอีกทีนึงก่อนว่าจะไปเพิ่มเติมกันอย่างไรเพราะว่าเอาไปแป๊บเดียวก็ขายหมดแล้วโอ้โหดูเวทีที่ชุมพรสิฮะคนนี่เนืองแน่นมากค่ะนี่ขนาดเพิ่งจะ 18:11 เองนะคะคนเต็มไปหมดเลยเก้าอี้ทุกตัวนี่แน่นหมดเลยค่ะไม่เห็นแถวหลังแล้วนะครับใช่ค่ะตอนแรกๆมา 5:00 นี่ยังมีเก้าอี้ว่างอยู่นะคะตอนนี้นี่ไม่มีเก้าอี้ว่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ทางชุมพรที่กำลังรับฟังรับชมดู Blue Sky หรือ Thai TVD อยู่นะคะสามารถที่จะเดินไปเพิ่มเติมได้ปิดจะเสร็จจากร้านค้ากิจกรรมต่างๆแล้วปิดร้านปิดรวงให้เรียบร้อยแล้วก็เดินไปหาพี่สำราญรอดเพชรไปหาความรู้ไปตักตวงความรู้จากหน้าเทศบาลนครเมืองชุมพรค่ะซึ่งข้างๆเนี่ยก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นสถานีรถไฟอู้ดูสิดีใจตบมือกันเกลียวกราวเลยนะคะดูคนชุมพรสิคะเขามีความกระตือรือร้นในเรื่องของการบ้านการเมืองสูงมากเลยนะคะใช่นะคะนี่ขนาดไม่ใช่พรามไทม์นะไม่ใช่เลยค่ะนะครับแล้วก็มีรู้สึกจะมีคนแบบรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเยอะนะคะจะมีคนทุกรุ่นทุกวัยนะคะทุกเพศดูเหมือนคล้ายกับว่าเสร็จงานแล้วมากันเลยนะคะนี่คงเป็นงานประจำเสร็จแล้วแล้วก็มาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพวกบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเท่าแก่น้อยเท่าแก่ใหญ่ทั้งหลายก็คงจะมาเติมเต็มกำลังของมวลมหาประชาชนที่จะลุกขึ้นสู้นะคะคุณชวนนท์บอกว่าเราต้องลุกขึ้นสู้ทุกคำขู่อย่าต่อสู้แต่เพียงลำพังต้องจับมือกันไว้แล้วสู้อย่างไรให้มีความสุขยิ้มสู้ค่ะนะคะในระหว่างที่เรารอว่าจะใครจะเป็นรายถัดไปที่ชุมพรนะคะวันนี้ค่ะวันนี้คุณก่อแก้วพิกุลทองกับเรื่องวัชระเพชรทองก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตคุณวัชระก็ไปแจ้งความบอกว่าถูกเหมือนกับคือบาดเจ็บอะจากการที่คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์สั่งให้ตำรวจเนี่ยมายกแก้วไปนะคะมาแบกแก้วไปนี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าคุณวัชระเพชรทองไปแจ้งความคุณก่อแก้วก็เลยบอกว่าจะฟ้องกลับทีเดียวว่าคุณวัชระเพชรทองเนี่ยแจ้งความเท็จเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรคุณวัชระเลยเพราะว่าตัวใหญ่มากแต่คนที่ทำคุณวัชระเองคือตัวคุณวัชระเองคือไปล้มเองเดินๆไปแล้วล้มเองอะไรเอง
แถมยังหน้าไม่อายเอาสสผู้หญิงมาเป็นเกราะกำบังด้วยซ้ำคุณวัชระได้ยินดังนั้นแล้วก็เลยฟ้องกลับฟ้องกันไปฟ้องกันมาค่ะกลายเป็นคน2คนตอนนี้ฟ้องกันโอลหม่านทีเดียวนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลนะคะฟังกันดีๆนะคะแม้กระทั่งคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงทุกคนนักวิชาการนิติราษฎร์ทุกท่านนายกรัฐมนตรีของท่านได้ย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาในการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีนโยบายเลยนะคะที่จะไปแก้ไขกฎหมายมาตรา112เนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยู่ค่ะแล้วมีเสียงนายกรัฐมนตรีไหมคะนะคะไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ส่วนทางด้านของโด่งอนันต์อรรถชัยอนันตเมธนี่เป็นดาราซึ่งอยู่มานานมากแล้วค่ะหลังจากมีเรื่องของคุณตั๊กบงกตใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับยาวเลยวันนี้เขียนจดหมายตอบน้องตั๊กด้วยภาษาซึ่งมีดูท่าทีจะมีเหตุมีผลต่างๆนานาตั้งแต่เรื่องของการตีความกันว่าเราเขาเรียกอะไรนะโทษอากงในเรื่องหมิ่นหรือว่ากำลังพูดถึงเรื่องคนคนหนึ่งซึ่งทำผิดจริงหรือเปล่ากับคุณตั๊กนะครับก็ไปดูกันได้ใน Facebook เพราะว่าตอบโต้กันเผ็ดมันทั้งวันวันนี้นะครับค่ะคือคุณอรรถชัยอนันตเมธก็ว่าถึงเรื่องของกรณีคุณตั๊กบงกตคงมาลัยเนี่ยที่ออกมาพูดเรื่องความสะใจที่อากงได้ตายเพราะว่าเธอเชื่อว่า SMS ทั้ง4นั้นน่ะเป็นการจับจ้วงพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงเสียจริงเชียวก็ได้มีการตอบโต้วิวาทะกันกับบรรดาแฟนเพจเสื้อแดงจนกระทั่งคุณมงกตคงมาลัยเนี่ยต้องลบความคิดเห็นของเธอออกไปแล้วในที่สุดก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ในเช้าวันนี้บนหน้าหนึ่งของทุกฉบับเกี่ยวกับเรื่องของตั๊กบงกตหลังจากนั้นคุณโด่งอรรถชัยอนันตเมธค่ะก็ออกมาเขียนตอบโต้เธอเขียนตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องของปรีดีพนมยงค์ซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ด้วยบอกว่าคงไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงตะโกนปรีดีกับในหลวงในโรงภาพยนตร์เมื่อการเมืองสมัยก่อนคือลากยาวมาตั้งแต่อดีตค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรณีอากงซึ่งแก่และความคาดหมายว่าซิมอีมี่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงและปลอมกันได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าประเด็นของโทรศัพท์เลขาส่วนตัวอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งยากที่ใครจะรู้และอากงคงไม่รู้แน่คุณอรรถชัยอนันตเมธก็ออกมาแก้ตัวแทนอากงเกี่ยวกับเรื่องของดุลพินิจของศาลหลักฐานของโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ทำนองว่าตั๊กคงไม่รู้ว่าอากงถูกกลั่นแกล้งจากกฎหมาย112แล้วดูท่าทีเหมือนกับว่าคุณอรรถชัยนั้นก็เป็นกลุ่มการนำแสดงอีกคนหนึ่งซึ่งมีความเชื่อว่าสังคมไทยต้องแก้ไขกฎหมาย112เหมือนกับอาจารย์เกษียรเตชะพีระซึ่งก็ออกมาตอบโต้คุณสุริยะสายกตศิลาและบงกตคงมาลัยวันนี้นะคะเป็นโชคดีของพี่น้องประชาชนแล้วล่ะค่ะที่จะได้อ่านวิวาทะของคนระดับด็อกเตอร์เกษียรเตชะพีระที่มีต่อสุริยสัยกตศิลานั่นยังไม่มากเท่ากับวิวาทะอันนี้เนี่ยทำให้ระดับด็อกเตอร์เกษียรเตชะพีระต้องออกมาตอบโต้บงกตคงมาลัยดาราเล็กๆคนหนึ่งล่ะค่ะงั้นก็เป็นเรื่องใน Facebook โลกของ Facebook ร้อนแรงมากเมื่อคุณสุริยสัยกตศิลาเนี่ยเอาเรื่องตั๊กบงกตเนี่ยออกไปทวิตแล้วก็ทำให้อาจารย์เกษียรเตชะพีระออกมาสั่งสอนสุริยสัยและตั๊กบงกตเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ไม่ก่อปอดไปด้วยปัญญาและความเข้าใจแล้วได้ทำให้เกิดการทำร้ายคนอื่นที่เจ็บปวดอย่างขาดความรับผิดชอบเหมือนกันค่ะอาจารย์เกษียรก็ออกมาแก้ตัวให้กับอากงค่ะบอกว่าอากงนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้เป็นชาวบ้านธรรมดารักในหลวงแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำอะไรอย่างนั้นได้แล้วก็โจมตีเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สร้างความสงสัยคือพัฒนาความสงสัยของอาจารย์ขึ้นต่อไปว่ามันอะไรกันนักกันหนาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย112ทำไมถึงแตะและต้องไม่ได้ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของกฎหมาย112ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำเลยนะคะว่าไม่มีนโยบายในการที่จะแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ก็เลยทำให้วันนี้มีการพูดกันว่ากลุ่มคนแสดงฮาร์ดคอร์ก็ดีนิติราษฎร์ก็ดีอาจารย์เกษียรเตชะพิระหรือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรือจักรภพเพ็ญแขนหรือใจอึ้งภากรต่างถูกฝ่ายพรรคเพื่อไทยหรือฝ่ายคุณทักษิณนั้นหลอกใช้ด้วยกันทั้งนั้นค่ะเอาละค่ะคุณนิพิษอินทรสมบัติขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะพักการตัดกลับจากสถานีห้องส่งของเราที่กรุงเทพเนี่ยไปที่การถ่ายทอดสดที่เวทีหน้าเทศบาลชุมพรมี SMS มาหาจันกบบอกว่าคนที่หน้าสารกลางเนี่ยหน้าเทศบาลเนี่ยนะคะ SMS เข้ามาในรายการของเราเมื่อสักครู่บอกว่าคนชุมพรแน่นมากค่ะ
และมีมาจากจังหวัดใกล้เคียงด้วยเอาละค่ะแน่นไม่แน่เดี๋ยวไปฟังเสียงปรบมือในระหว่างที่ฟังคำปราศัยของคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะกลับไปที่ชุมพรค่ะได้ยินเรื่องการปรองดองในอดีตเราได้ยินเรื่องหนึ่งคือเราได้ยินเรื่องของการนิรโทษกรรมหรือการอภัยโทษเราได้ยินสองเรื่องนี้ครับเรื่องของการนิรโทษกรรมและเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษเราไม่เคยได้ยินเรื่องของการปรองดองแต่ว่าคนที่พูดถึงเรื่องของการปรองดองคนแรกในประเทศไทยพี่น้องคิดว่าเป็นใครครับคนที่พูดเรื่องการปรองดองครั้งแรกของประเทศคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงว่าต่อไปนี้ประเทศไทยต้องเข้าสู่การปรองดองประเทศนี้ต้องปรองดองผมได้ยินวันแรกผมก็งงครับว่าเอ๊ะปรองดองมันคืออะไรเพราะเมื่อก่อนเราได้ยินเรื่องอภัยโทษเมื่อก่อนเราได้ยินเรื่องของการนิรโทษกรรมแต่เมื่อซักไปซักมาครับปรากฏว่าปรองดองที่คุณเฉลิมก็เริ่มพูดเนี่ยเขาซ่อนไว้ครับเขาซ่อนไว้เขาบอกว่าปรองดองแต่ว่าเนื้อหาจริงๆของการปรองดองของเฉลิมอยู่บำรุงก็คือการนิรโทษกรรมต้องเริ่มต้นบอกกับพี่น้องต่อไปว่าแล้วทำไมบ้านเมืองมันต้องมีการนิรโทษกรรมนะครับเดี๋ยวท่านนตรีสุเทพเทือกสุบรรณจะมาพูดกับพี่น้องว่าทำไมบ้านเมืองวันนี้ต้องมีการนิรโทษกรรมไม่มีไม่ได้หรือครับแล้วใครเป็นคนร้องขอว่าต้องมีการนิรโทษกรรมเดี๋ยวพี่น้องจะได้ฟังในโอกาสต่อไปผมขึ้นมาพูดกับพี่น้องเรื่องของการปรองดองการนิรโทษกรรมและการขอพระราชทานอภัยโทษพี่น้องครับเมื่อคุณเฉลิมเริ่มต้นบอกว่าประเทศต้องเข้าสู่การปรองดองคุณเฉลิมก็พูดต่อว่าปรองดองที่เฉลิมพูดเนี่ยมันมีอยู่6มาตราพอเฉลิมบอกว่าปรองดองของคุณเฉลิมมี6มาตรานี่เราก็รู้ทันทีครับพี่น้องครับว่าท้ายที่สุดแล้วการปรองดองของคุณเฉลิมก็คือการนิรโทษกรรมพี่น้องทราบไหมครับว่าประเทศไทยนะครับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี2475จนถึงปี2555เนี่ยเรามีกฎหมายนิรโทษกรรมเกิดขึ้นในประเทศนี้กี่ครั้งกี่ฉบับแล้วประเทศไทยตั้งแต่2475ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงวันนี้ครับเรามีกฎหมายนิรโทษกรรมใช้ในประเทศนี้แล้วทั้งหมด21ฉบับฉบับแรกเรื่องนิรโทษกรรมก็คือนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นจากการยึดอำนาจของคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองมิถุนายน2475เขายึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั๊บเขาก็ออกกฎหมายนิรโทษกรรมว่าการยึดอำนาจครั้งนั้นจะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายหลังจากนั้นเวลามีการยึดอำนาจก็มีการนิรโทษกรรมมาทุกครั้งรวมแล้วจนถึงวันนี้21ครั้งคุณเฉลิมพูดเรื่องการปรองดองขึ้นมาทำไมครับคุณเฉลิมพูดเรื่องการปรองดองเพื่อซ่อนการนิรโทษกรรมไว้การนิรโทษกรรมหมายความว่าไงพี่น้องครับพี่น้องบ้านเราก็คงจำได้ครับภาษาง่ายๆนิระแปลว่าไม่นิรโรคนิรโศกนิรภัยไม่มีโรคไม่มีโศกไม่มีภัยคือการนิระคือการไม่มีเพราะการนิรโทษก็คือการทำสิ่งที่เป็นผิดไม่ให้ผิดสมมุติว่าเราทำผิดสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ต้องการให้สิ่งนั้นมาเป็นความผิดอีกต่อไปเราก็ต้องนิระคือไม่ให้มันมีเสียด้วยการออกเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมมีมาแล้ว21ครั้งที่ผมเรียนพี่น้องพอพูดถึงเรื่องการปรองดองทำไมต้องพูดถึงเรื่องการปรองดองผมก็เรียนพี่น้องทั้งหลายว่ามันเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน2553ครับตอนที่คนเสื้อแดงไปล้มเลิกการประชุมของผู้นำอาเซียนที่พัทยาพี่น้องจำได้นะครับมีการบุกไปที่โรงแรมที่พัทยาตอนนั้นผู้นำก็ประชุมอยู่คนเสื้อแดงก็ทุบกระจกทุบหน้าต่างปีนหน้าต่างเข้าไปท้ายที่สุดผู้นำก็ต้องออกจากประเทศไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์มั่งลงเรือมั่งอะไรมั่งนะครับ
กับประเทศไม่มีการประชุมผู้นำสูงสุดอาเซียนที่พัทยาเมื่อเมษายน2553หลังจากนั้นก็มาเมษายนครับเสื้อแดงยึดราชประสงค์ผมเรียนพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องคนชุมพรกับพี่น้องคนพัทลุงกับพี่น้องคนภาคใต้กับพี่น้องคนทั้งประเทศตอนที่เราเห็นเสื้อแดงยึดกรุงเทพมหานครตอนที่เราเห็นเสื้อแดงยึดราชประสงค์เราเจ็บปวดพี่น้องกดดันผู้แทนราษฎรพี่น้องชุมพรก็มากดดันผู้แทนราษฎรบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านนายกอภิสิทธิ์ถ้าท่านรองสุเทพไม่สลายการชุมนุมไม่เอาคนเสื้อแดงออกจากราชประสงค์จะไม่เลือกประชาธิปัตย์แล้วหาว่าประชาธิปัตย์อ่อนแอคนคิดอย่างนั้นคนบอกว่าต้องเอานัทวุฒิจตุพรออกจากราชประสงค์ให้ได้อย่าให้ยึดราชประสงค์ทำไมประชาธิปัตย์ไม่สลายการชุมนุมคนกดดันเราใช้วิธีการทางกฎหมายแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วครับมีเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองเกิดขึ้นเวลาพูดถึงเรื่องการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยคนเสื้อแดงเขาไม่ชอบก็บอกเขาไม่ได้เผาแต่ว่าท้ายที่สุดเกิดการเผาบ้านเผาเมืองผมเรียนพี่น้องทั้งหลายว่าผมได้รับสภาพต่อหน้าพี่น้องครับต่อหน้าพี่น้องที่นี่ต่อหน้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านต่อหน้าคนทั้งประเทศต่อหน้าคนทั้งโลกนี้ว่าคนเสื้อแดงมันใจถึงกว่าเราซึ่งเป็นประชาธิปัตย์ผมกล้าพูดว่าที่นี่ไม่มีเสื้อแดงครับคนเสื้อแดงมันใจถึงกว่าเราซึ่งเป็นประชาธิปัตย์มันกล้าทำผิดกฎหมายมันกล้าเผามันกล้าล้มล้างรัฐบาลมันกล้าเผาสารกลางมันกล้าเผากรุงเทพมหานครเพื่อล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใจมันถึงกว่าเราวันนี้ถ้าบอกพี่น้องว่าพี่น้องครับถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างเพื่อล้มล้างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่เราไม่เอาครับเราไม่ทำอย่างนั้นครับเพราะเราเคารพกฎหมายแต่เสื้อแดงมันใจถึงนายใจถึงว่ะใจถึงกว่าเราไม่กล้าท้ายที่สุดครับมีคนตายเวลาพูดถึงเรื่องเสื้อแดงเนี่ยครับเขาไม่ยอมรับว่าเขาเผาเขาฆ่าแต่ว่าผมมีข้อมูลที่จะบอกกับพี่น้องครับที่ภาคอีสานมีการเผาสารกลางอุบลอุดรขอนแก่นมุกดาหาร4จังหวัดใน4จังหวัดที่คนเสื้อแดงเผาสารกลางนั้นนะครับเขาตัดสินจำคุกคนเสื้อแดงไปแล้ว3จังหวัด25ปีถึง33ปีคือที่มุกดาหารที่อุบลและก็ที่อุดรเหลือจังหวัดเดียวครับที่กำลังจะตัดสินอยู่คือที่จังหวัดขอนแก่นแต่พี่น้องก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเผาสารกลางอุบลมุกดาหารขอนแก่นศาลจำคุก33ปีแล้วทำไมเผาราชประสงค์ไม่เห็นใครติดคุกเลยพี่น้องสงสัยทำไมจตุพรมันไม่ติดคุกทำไมณัฐวุฒิยังไม่ติดคุกทำไมที่อุบลอุดรมุกดาหารมันติดคุกหมดแล้ว33ปีทำไมคนที่เผากรุงเทพมหานครยังไม่ติดคุกผมก็เลยบอกกับพี่น้องว่าเพราะคนที่เผากรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งเป็นผู้แทนราษฎรนี่ผมไม่ได้ว่าออกชื่อใครเลยนะครับคนที่เผากรุงเทพเป็นผู้แทนราษฎรส่วนพี่น้องจะคิดไปเองว่าเป็นณัฐวุฒิจตุพรหรือเปล่าเรื่องของพี่น้องผมไม่บอกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพี่น้องคิดว่าคนเหล่านั้นเผาจริงก็น่าจะตบมือดูเป็นสัญลักษณ์ครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเลยนะคนชุมพรเป็นคนว่าเองนะเพราะถ้าจะมาจับนี่มาจับคนชุมพรหน้าเวทีจะมาจับผมแล้วกันผมทำวิดีโอหมดแล้วเมื่อกี้ใครตบมือบ้างจับคนตบมือก่อนนะครับใครอยากจะถูกจับอีกก็ตบมืออีกนะครับไม่รู้จะเอาไปขังที่ไหนแล้วล่ะครับพี่น้องทั้งหลายครับที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีคนติดคุกติดตารางเพราะไอ้คนที่มันนำเผากรุงเทพมันเป็นผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรเนี่ยครับเวลามีสมัยประชุมเนี่ยก็ห้ามจับห้ามจำคุกมันได้รับเอกสิทธิ์อย่างผมลงไปเนี่ยเวลาพี่น้องนั่งหลับๆอยู่หน้าเวทีนี่ผมเห็นว่า
พี่น้องมีกระเป๋าสตังค์และตกอยู่ข้างตัวเนี่ยผมแอบลักไปเนี่ยพี่น้องไปแจ้งความตำรวจจับผมไม่ได้นะเพราะว่าสภายังไม่ปิดเพราะนั้นไอ้คนที่มันเผากรุงเทพมหานครมันยังจำคุกไม่ได้ตัดสินไม่ได้เพราะอยู่ในระหว่างสมัยประชุมมันมีเอกสิทธิ์คนเสื้อแดงส่วนหนึ่งนี่ผมอยากให้คนเสื้อแดงได้ฟังคนเสื้อแดงที่มันติดคุกที่มุกดาหารที่อุดรที่อุบลมันเลยกดดันคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเอ๊ะทำไมวะก็พวกมึงไม่ใช่หรือบอกเอาน้ำมันมาเอากระป๋องมาใส่น้ำมันแล้วเผามันเลยวันนี้กูก็เผาตามที่มึงพวกใช้แล้วตามที่พวกมึงใช้แล้วพวกกูติดคุกแล้วแต่พวกมึงยังไม่ติดคุกคนเสื้อแดงมันเลยกดดันว่าทำไมคนที่เป็นแกนนำที่เป็นผู้แทนราษฎรยังไม่ติดคุกแต่คนที่เขาถูกใช้เป็นเครื่องมือวันนี้ติดคุกแล้วคนละ33ปีเมื่อเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็เลยกำลังฆ่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือที่เฉลิมอยู่บำรุงบอกว่าปรองดองจริงๆแล้วคือฆ่าตัดตอนกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้คนเผากรุงเทพติดคุกครับปัญหามันไม่จบครับเพราะว่าคนที่เผากรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าจะนิรโทษกรรมนี่มันทำได้แล้วพี่น้องก็สงสัยว่าแล้วทำไมไม่นิรโทษให้ผู้แทนราษฎรที่เผากรุงเทพทำได้ครับเหตุที่ทำไม่ได้เพราะเขาต้องการพ่วงแดงตัวพ่อเข้าไปด้วยไอแดงตัวพ่อที่ผมพูดถึงท่านไม่ต้องตีความครับคือทักษิณชินวัตรครับหรือจำไม่ได้กันแล้วเพราะถ้านิรโทษกรรมให้กับคนที่เป็นผู้แทนให้กับคนที่เผากรุงเทพมหานครทักษิณชินวัตรไม่ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมเพราะอะไรครับเพราะทักษิณชินวัตรไม่ได้เผากรุงเทพไม่ได้เผาสารกลางหนีอยู่ดูไบนู่นเผาที่ไหนล่ะแต่จะใช้คนอื่นเผาหรือเปล่าผมไม่รู้ถ้าพี่น้องตบมือพี่น้องก็ติดคุกเองผมไม่ยอมบอกแล้วครับ ทักษิณไม่ได้ประโยชน์จากการนิรโทษกรรมเพราะทักษิณไม่ได้เป็นคนเอาไม้ขีดไปจุดสารกลางทักษิณไม่ได้เอาน้ำมันไปราดที่ราชประสงค์แต่ทักษิณติดคุกในความผิดทุจริตครับทักษิณติดคุกในข้อหาทุจริต2ปีไม่ได้ติดคุกในการประท้วงไม่ได้ติดคุกในการเผาประเทศไทยเพราะฉะนั้นความยากมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าจะพระราชทานอภัยโทษหรือถ้าจะนิรโทษกรรมวันนี้ทำได้แต่ทักษิณไม่ได้ประโยชน์ทักษิณจึงไม่ยอมถามว่าการนิรโทษกรรมทักษิณมันจะทำได้ยังไงครับมันจะทำได้ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญเพราะอะไรครับเพราะการตัดสินทักษิณมันเกิดจากคตส.มันเกิดจากการประกาศของคตส.ในการตรวจสอบทักษิณตรวจสอบทรัพย์สินแล้วการกระทำของคตส.แล้วการติดคุกของทักษิณชินวัตร2ปีมันเขียนผูกมัดรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา309ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา309มันใหญ่กว่ากฎหมายธรรมดาใหญ่กว่ากฎหมายอาญาใหญ่กว่ากฎหมายวางเพลิงเผาทรัพย์ทักษิณเลยบอกว่าถ้านิรโทษกรรมจะพวกที่คนเผาบ้านเผาเมืองไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ประโยชน์ต้องนิรโทษกรรม2ปีของทักษิณด้วยนี่คือความยากเพราะการนิรโทษกรรมทักษิณได้มันต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือล้มล้างยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสียก่อนถึงจะนิรโทษได้เลยต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งวันทั้งคืน 14-15 วันเพื่อที่จะเร่งในการแก้และก็ล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรมให้ทักษิณเพราะถ้ายกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแล้วมาตรา309ไม่มีแล้วทักษิณก็เหมือนคุณที่ติดคุกทักษิณก็เหมือนคนที่วางเพลิงเผาทรัพย์คนอื่นสามารถนิรโทษกรรมพร้อมกันไปได้เลยจึงต้องมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแต่ว่าพี่น้องละทั้งหลายครับทักษิณนี่มันไม่ง่ายขนาดนั้นอีกครับผมก็มาดูอีก
เอ๊ะถ้าจะนิรโทษกรรมยกเลิกความผิด2ปีทักษิณชินวัตรเนี่ยถ้ายกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วนิรโทษได้เลยหรือเปล่าผมก็เป็นนักกฎหมายครับผมก็ไปอ่านกฎหมายศึกษาประวัติของประเทศไทยมาก็มีเรื่องจะมาบอกพี่น้องว่ายังทําไม่ได้อีกมันทํายากครับเพราะทักษิณมันสร้างเวรสร้างกรรมกับประเทศนี้มายากมากมากเหลือเกินยังนิรโทษไม่ได้เพราะอะไรครับผมจะเล่าพี่น้องฟังครับใน10นาทีสุดท้ายนี้ประเทศไทยนะครับที่เราเป็นประเทศมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงวันนี้ครับวันที่11พฤษภาคม2555นี่ที่ผมยืนพูดกับพี่น้องอยู่ประเทศเราเนี่ยยึดทรัพย์นายกรัฐมนตรีเป็นของแผ่นดินมาแล้ว3คนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยตั้งแต่พระยามโนปกรณ์นิติตาดาจนถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับผ่านมาแล้วหลายคนนายกของประเทศไทยที่เคยต้องหาว่าร่ำรวยผิดปกติแล้วทุจริตถูกลิบทรัพย์เป็นของประเทศเป็นของแผ่นดินมีทั้งหมด3คนคนแรกคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในสมัยนั้นครับใช้อำนาจถ้าใครเป็นอันธพาลก็ขังลืมใครไปเผาบ้านเผาเมืองในสมัยนั้นสฤษดิ์ธนรัตน์ใช้อำนาจตามมาตรา17ยิงเป้าที่สนามหลวงคนรุ่นผมเนี่ยเคยได้ยินมาตรา17แต่คนอายุ40ลงมาเนี่ยไม่รู้ครับมาตรา17มันคืออะไรมันไม่มีแล้วมาตรา17ในสมัยก่อนเขาให้อำนาจนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีเห็นว่าสิ่งไหนใครทำเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐราชบัลลังก์เศรษฐกิจบันทอนศีลธรรมอันดีของประชาชนเขาจะใช้มาตรา17จำคุกได้เลยครับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สั่งยิงเป้าคนที่สนามหลวงมาแล้วหลายคนโดยใช้มาตรา17แต่ว่าจอมพลสฤษดิ์นะครับแกบุญน้อยไปหน่อยครับอายุสั้นเป็นนายกระหว่างปี2502ถึงปี2504แกตายซะก่อนครับพอจอมพลสฤษดิ์ตายปั๊บลูกเมียก็มาแย่งกันว่าจอมพลสฤษดิ์เป็นนายก4ปีเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างก็มีการสำรวจทรัพย์สินลูกกับเมียแย่งมรดกกันจอมพลถนอมเป็นนายกต่อมาก็สั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของจอมพลสฤษดิ์ก็ปรากฏว่าที่อธิบดีกรมที่ดินบอกว่าจอมพลสฤษดิ์มีที่ดินไม่เยอะเท่าไหร่ครับพี่น้องลองคิดดูดิเป็นนายก4ปีจอมพลสฤษดิ์มีที่ดินเท่าไหร่สมัยนั้นเขารายงานมาเล็กน้อยครับ 20,000 ไร่ 20,000 ไร่ครับแล้วก็มีทรัพย์สินเยอะท้ายที่สุดคนเริ่มเดินกระบวนว่าเอ๊ะจอมพลสฤษดิ์ใช้อำนาจกับคนอื่นเยอะตัวเองก็มีทรัพย์สินเยอะคนเดินกระบวนให้จอมพลถนอมใช้มาตรา17ยึดทรัพย์จอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์เคยใช้อำนาจตามมาตรา17ยึดทรัพย์คนอื่นพอตัวเองตายปั๊บถูกจอมพลถนอมนายพลคู่บารมีสั่งยึดทรัพย์โดยใช้อำนาจตามมาตรา17ทั้งหมด604ล้านรวมทั้งที่ดินอีกหลายพันไร่หลายหมื่นไร่604ล้านครับพอจอมพลสฤษดิ์ถูกยึดทรัพย์ปั๊บสัมภาษณ์หนึ่งเดียวคุณนิพิษก็จะจบแล้วล่ะค่ะตอนนี้ว่าด้วยเรื่องของการยึดทรัพย์อดีตผู้นำของประเทศไทยถึง3ท่านนะคะตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เดี๋ยวครั้งถัดมาก็จะเป็นจอมพลถนอมแล้วก็คุณทักษิณชินวัตรซึ่งยังไม่ได้เป็นจอมพลแต่ฝันมากว่าจะเป็นจอมพลพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับไปค่ะตอนนี้ชุมพรนี่กำลังแน่นมากทีเดียวสักครู่เดียวค่ะ